ิดโรงแรมเปิดร้านอาหารอยากจะได้คอมสักเซตหนึ่งไม่กินพื้นที่ 15,000 บาทวันนี้จบกับ Acer AIO Aspire เซตนี้สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนชาว Extreme IT ทุกท่านนะครับวันนี้ผมมีเซตคอมพิวเตอร์ที่เรียกได้ว่าไม่ได้เอาไว้เล่นเกมไม่ได้เอาไว้ทำอะไรเยอะแยะมากมายมันเป็นเซตคอมพิวเตอร์ AIO จากทาง Acer เป็นรุ่น Aspire C22-960 เซตนี้ครับผมก็เอาจริงๆเนี่ยทาง Acer เขาก็มีคอม All in One ที่ออกมาขายหลากหลายรุ่นนะครับราคาเริ่มต้นอยากจะบอกว่าอยู่เพียงแค่ 14,990 บาทคุณจะได้เซตอย่างนี้ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นคีย์บอร์ดไร้สายไม่ว่าจะเป็นเมาส์ไร้สายไม่ว่าจะเป็นเมาส์แพดไร้สายเมาส์แพดมันมีสายเหรอไม่มีก็มีแผ่นรองเมาส์แถมมาให้พร้อมกับหน้าจออย่างนี้แล้วก็คอมพิวเตอร์ที่เรียกได้ว่าอยู่ในเครื่องนี้เลยนะครับคุณจะเห็นว่ามันมีหน้าจอแต่มันไม่มีเคสคอมเนื่องจากว่าคอมพิวเตอร์ต่างๆอุปกรณ์อะไรต่างๆเนี่ยมันถูกยัดไว้อยู่ทางด้านหลังของเครื่องตัวนี้ครับมันถือว่าเป็นคอมที่เรียกว่าออฟฟิศคอมสำนักงานคอมโรงแรมอะไรต่างๆที่ไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์เครื่องที่สเปคแรงเวอร์วังอลังการขนาดนั้นวันนี้ก็เลยมานำเสนอสำหรับคนที่อยากจะได้คอมมีติดบ้านเอาไว้ไว้ดูซีรีส์ไว้ดู Netflix หรือว่าเอาไว้ทำงานพิมพ์งานเอกสารทั่วๆไปก็เป็นเซต AIO จากทาง Acer ครับโดยเครื่องนี้เนี่ยที่ผมได้รับมาบอกเลยว่าเป็นเซตที่เรียกว่ากลางๆนิดนึงแต่ผมขออะไรอย่างนึงขอดูโพยซะหน่อยครับจำสเปคไม่ได้สำหรับเซตนี้เนี่ยจะเป็น Intel Core i5-1021U นะฮะเพราะเป็น CPU ที่เรียกว่าเหมือนกับในโน้ตบุ๊กนั่นแหละแต่ว่าทำออกมาเป็นเครื่อง AIO นะครับแล้วก็มี RAM DDR4 จำนวน8 กิกด้วยกันพร้อมกับตัว SSD 256 กิกเท่านั้นยังไม่พอเขายังคงมีฮาร์ดดิสก์แถมให้อีก 1 เทราไบต์ก็เอาไว้สามารถเก็บข้อมูลเก็บไฟล์อะไรต่างๆแล้วก็ที่สำคัญครับนี่เขายังเอาใจสำหรับคนที่ใช้งานคอมพิวเตอร์ทั่วๆไปเพราะผมเชื่อได้ว่าหลายๆคนที่ใช้คอมแบบตามพ่อบ้านแม่บ้านทั่วๆไปเนี่ยยังมีการอ่านไฟล์อ่าน CD อะไรต่างๆเขามีแถม External DVD Drive มาให้อีก 1 ตัวนะครับก็ไม่ได้แถมหรอกคิดตังค์รวมไปในเซตนั่นแหละแต่ถือว่าคุ้มค่านะครับผมแล้วก็ยังมีในส่วนของ Wi-Fi AC เครื่องนี้สามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi AC ภายในบ้านได้แล้วก็มีตัวเมาส์คีย์บอร์ดไร้สายแถมให้เรียกว่า6เซตหมดนี่เนี่ยเริ่มต้นที่ 14,990 บาทแต่เซตวันนี้ที่จะมารีวิวราคาจะอยู่ที่ 19,990 บาท 19,990 บาทคุณเอาไปทำอะไรได้บ้างประกอบคอมเองไม่แรงกว่าหรอเอาจริงๆผมบอกตามตรงเลยการประกอบคอม PC กับซื้อเครื่องที่เป็น AIO เนี่ยจุดประสงค์ค่อนข้างต่างกันถ้าสมมติคุณนำตังไป 20,000 บาทคุณไปซื้อถามว่าได้ PC แรงกว่าไหมอันนี้ตอบเป็นตรงๆเลยอาจจะได้แรงกว่านะครับแต่เครื่องนี้คุณซื้อไปจ่ายเงินแล้วจบเหมาะสำหรับคนที่จะเอาไปเปิดโรงแรมเอาไปทำคอมเอกสารเอาไว้เป็นเครื่องแคชเชียร์คิดเงินนะครับผมหรือว่าเอาไว้บริการประชาสัมพันธ์ต่างๆหรืออาจจะเป็นบ้านทั่วๆไปที่ไม่ได้ใช้งานคอมอะไรเยอะแยะไม่อยากให้มีเคสลุงลังหน้าจอเกะกะอะไรต่างๆก็เครื่องนี้ครับโดยสเปคอย่างแรกเลยหน้าจอเครื่องนี้จะเป็นขนาด 21.5 นิ้วมีกล้องเว็บแคมทางด้านบนมาให้นะครับมีเรื่องของพอร์ตการเชื่อมต่อต่างๆหลังเครื่องเรามาดูกันนะครับตรงนี้มีโลโก้ Acer สวยงามมีพอร์ต USB 3.02 พอร์ตมีช่องเสียบแจ็คหูฟังไมโครโฟนมี HDMI มีแจ็ค RJ45 และก็มีตัว DC adapter เสียบเข้าไปนะครับแต่เท่านั้นยังไม่พอพอร์ตแค่นี้มันไม่เพียงพอต่อการใช้งานแน่นอนทางด้านบนตรงนี้นะครับผมเขามีตัวการ์ดรีดเดอร์ SD การ์ดรีดเดอร์ USB 3.0 และก็ USB 3.0 มาให้อีก2พอร์ตทางด้านบนเรียกได้ว่ามันเพียงพอต่อการใช้งานทั่วๆไปในชีวิตประจำวันได้อย่างสบายๆนะครับผมแล้วก็ตัวหน้าจอฐานตรงนี้สามารถปรับก้มปรับเงยมีต่างๆได้นะครับผมก็เรียกได้ว่าสามารถตอบโจทย์ในการใช้งานพื้นฐานทั่วๆไปตัวมุมจอมีสติ๊กเกอร์แปะเอาไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นการบ่งบอกชื่อรุ่นว่า Aspire C22 หน้าจอขนาด 21.5 นิ้วเป็นหน้าจอแบบ Full HD CPU Intel Generation ที่10รุ่นใหม่ล่าสุดแล้วก็ตัว Wi-Fi รองรับแบบ Wi-Fi AC เลยนะครับแล้วก็ RAM DDR2 นะครับสามารถอัปเกรดเพิ่มขึ้นไปได้สูงถึง 32 กิกเลยทีเดียวเครื่องนี้ให้มา8สามารถถอดเปลี่ยนอัปเกรดเพิ่มขึ้นได้อีกแต่จริงๆคอมรูปแบบนี้เนี่ยก็คงไม่ได้ใช้งานแรมอะไรเยอะนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเครื่องที่น่าสนใจสำหรับใครอยากจะได้เอาไว้เปิดโรงแรมทำสำนักงานเป็นเครื่องคิดเงินเป็นเครื่องพิมพ์บินอะไรต่างๆไม่จำเป็นต้องเกะกะโต๊ะนะครับฟังก์ชันการใช้งานก็เดี๋ยวเราไปดูแบบพื้นฐานกันบ้างดีกว่าว่าใช้งานอะไรยังไงสเปคแบบลึกเป็นยังไงไปดูพร้อมๆกันครับป่านสำหรับสเปคลึกๆของ Acer เครื่องนี้นะครับเขาจะใช้ CPU เป็น Intel Core i5-10210U นะครับความเร็วพื้นฐานอยู่ที่ 1.6 จิกนะครับแล้วก็บูสต์ได้สูงถึง 4.2 จิกด้วยกันโดยคอการทำงานเขาเนี่ย4 คอ 8 เทรดนะครับตัวเมนบอร์ดก็เป็นแน่นอนตามชื่อรุ่น
Aspire C22-960 RAM ตัวเครื่อง 8GB Single Channel Bus 2666สามารถอัปเกรดเพิ่มได้นะครับใส่ให้เป็น2แถว 16GB หรืออยากจะอัปเป็น 32GB ก็ได้แต่ผมมองว่าคอมแนวประมาณนี้ RAM 8GB เพียงพอเต็มที่เลยก็คืออัป 16GB แล้วก็จบนะครับเป็น RAM ชิปจากทาง SK Hynixนะครับผมตามนี้ส่วนในเรื่องของกราฟิกการ์ดเครื่องนี้จะเป็น Intel UHD on CPU นะครับเขาจะใช้เบสของ CPU เลยการใช้งานทั่วๆไปนะครับอยากจะบอกว่าเพียงพอแน่นอนโดยผมจะทดสอบกับในเรื่องของการเปิดดู YouTube แล้วกันนะครับแต่ว่า YouTube วันนี้ผมจะเล่นแบบลองโอเวอร์สเปคดูครับก็คือเราจะลองเล่นไฟล์แบบ 2K นะครับเอ้ย 4K นะครับถ้าสมมติคุณเล่น 4K ได้เนี่ยแปลว่าไฟล์หนังอะไรต่างๆมันสามารถเล่นได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าจอเครื่องนี้เอาจริงๆคือมันรองรับแค่ HD เท่านั้นนี่แต่เล่นไฟล์แบบ 4K เล่นได้สบายๆไม่ต้องกลัวว่าจะมีปัญหาว่าเครื่องแห้งเครื่องค้างเครื่องสะดุดเล่น 4K ไม่ไหวนะครับเล่นไหวอย่างแน่นอนอันนี้ก็ประมาณนี้ละกันคร่าวๆสำหรับการใช้งาน YouTube ครับส่วนเรื่องการใช้งานพื้นฐานทั่วๆไปนะครับเปิดเบราว์เซอร์หลายเบราว์เซอร์เปิดงานเปิดอะไรต่างๆผมบอกเลยว่าถูกใจอย่างแน่นอนมันสามารถใช้งานได้แบบสบายๆนะครับคือไม่ต้องกังวลว่าจะมีปัญหาอะไรแล้วก็อีกอย่างนึงคือเครื่องนี้มีตัวกล้องเว็บแคมด้วยนะครับนี่ผมก็จะลองเปิดกล้องเว็บแคมดูก็จะเห็นผมเลยตอนถ่ายทำนี่สดๆร้อนๆนะครับอยู่หน้ากล้องก็ใช้งานได้สบายๆเรียกว่าตอบโจทย์ได้ทุกฟังก์ชันเป็น PC AIO All in One 1เครื่องที่ไม่กินพื้นที่และมีทุกอย่างตอบโจทย์อย่างแน่นอนก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการทดสอบของเจ้า Acer Aspire C22 เครื่องนี้ก็มีหลากหลายสเปคนะครับราคาเริ่มต้นเขาอยู่ที่ 14,990 บาทเป็นสเปค i3 แล้วก็ขยับขึ้นไปจนถึง 20,000 บาทนะครับก็เป็นเจเนอเรชันที่10เป็น CPU ตัวใหม่ล่าสุดของทาง Intel เป็น CPU U เน้นประหยัดพลังงานประหยัดไฟเรียกว่าเครื่องนี้เหมาะสำหรับคนที่ไม่ใช้งานคอมเยอะจริงๆนะครับแต่ถ้าสมมติคุณบอกว่าคุณอยากจะได้ความแรงคุณต้องการเล่นเกมผมแนะนำไฟ PC แบบเดิมครับมันคนละจุดประสงค์กันอันนี้เป็นเครื่อง AIO เพราะเดี๋ยวมีดราม่าอีกโอ้ผมจ่ายตังค์เท่านี้ผมประกอบคอมเองเลยดีกว่าไหมคนละจุดประสงค์กันนะการประหยัดไฟการประหยัดพื้นที่เครื่องนี้ยังไงก็กินขาดก็ฝากกันเอาไว้ครับสำหรับเจ้า AIO Aspire C22 จากทาง Acer สำหรับวันนี้ทางผมนก Xtreme ก็ขอตัวลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้ไว้พบกันใหม่รีวิวหน้าอย่าลืมช่วยกันกดไลค์ Subscribe กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ